ัญหาของธุรกิจอินทีเรียเนี่ยก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราเนี่ยโอกาสการที่จะกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยน้อยมากเราทำโฆษณาเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถหาลูกค้าที่เหมือนกับลูกค้าของควีนได้เลยอย่างไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคาท์เนี่ยทำให้เราบอร์ดแคสต์หาลูกค้าเก่ายิงโปรโมชั่นเก่าแต่ไลน์แอดแพลตฟอร์มเนี่ยช่วยให้เราหาลูกค้าใหม่ได้ง่ายมันจะเวลามันทำควบคู่กันเนี่ยเราได้ทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็รักษาฐานลูกค้าเก่าได้ด้วยสวัสดีค่ะแต้มนันทวรรณกฤษฎีนะคะเจ้าของบริษัท Queen Interior ค่ะบริษัทตกแต่งภายในครบวงจรแบบ One Stop Service ดีลที่เดียวจบไม่ปวดหัวค่ะตอนแรกที่ใช้ไลน์อ่ะการเปลี่ยนแปลงก็คือเวลาเราติดต่อเวลาเราสื่อสารกับลูกค้ามันเหมือนเราได้คุยกับเพื่อนนะคะทางไลน์มันเหมือนการคุยการแชทอะไรกันอย่างเงี้ยใช้ไลน์ Official Account เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราได้เสนอโปรโมชั่นได้พรีเซนต์ได้บอร์ดแคสต์คอนเทนต์รีวิวส่วนมากจะเป็นบอร์ดแคสต์เริ่มต้นเลยเราก็จะบอร์ดแคสต์ที่เป็นรีวิวลูกค้าแล้วก็การทำงานของเราแล้วก็ปิดด้วยการบอร์ดแคสต์โปรโมชั่นไปลูกค้าก็จะทักกลับมาบอร์ดแคสต์บริการใหม่ๆที่แตกลายไปจากที่เราเคยให้บริการอยู่โปรโมชั่นใหม่ๆอย่างสมมติว่าเขาได้ทำผ้าม่านวอลเปเปอร์กับเราไปปุ๊บพออีก 2-3 เดือนอย่างเงี้ยเรามีบริการใหม่ๆเช่นกำจัดไรฝุ่นหรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งอย่างเงี้ยเราได้บอร์ดแคสต์ไปเขาก็จะรู้ว่าเรามีบริการใหม่มาลูกค้าเก่าเขาก็ได้มาซื้อบริการใหม่ของเราทุกอย่างเนี่ยผลตอบรับดีมากเลยเพราะว่าใช้ Line Official Account เนี่ยช่วยให้ปิดการขายลูกค้าได้ดีมากจากเมื่อก่อนที่ใช้ทางแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยจะปิดการขายได้ประมาณ 50% แต่พอมาใช้ Line Official Account เนี่ยสามารถปิดได้ประมาณ 80-90% ค่ะปัญหาของธุรกิจอินทีเรียเนี่ยก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราเนี่ยโอกาสการที่จะกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยน้อยมากเราจึงมองหาช่องทางที่จะทำยังไงดีว่าที่ให้แบบธุรกิจเราไปต่อได้ช่วงนั้นก็คือมีเพื่อนแนะนำว่ามี Line Ad Platform ค่ะเพราะว่าลูกค้าเก่าที่ใช้บริการเราแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้มาซื้อซ้ำในบริการเก่าก็เลยทำให้ขยายฐานลูกค้าจากฐานลูกค้าเก่าที่เรามียอด follow อยู่แล้ว 30,000 เนี่ยใช้ Line Ad Platform เนี่ยทำให้เรามียอด follower เยอะขึ้นLine Ad Platform เนี่ยคือเขาสามารถตามลูกค้าที่เคยบล็อก Line เราเนี่ยให้กลับมาสนใจเราใหม่อีกครั้งให้เห็นโฆษณาเราใหม่อีกครั้งได้มันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้ยอด follower เราอะเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอะคนเข้ามาดูสินค้าเราเยอะขึ้นตอนที่เราใช้แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเวลาเราทำโฆษณาไปปุ๊บอะยอด follower เราอะจะขึ้นแค่วันละ20 10คน15คนมันก็อยู่ประมาณนี้แต่เวลาเราใช้ Line Platform ปุ๊บเนี่ยทำให้ยอด follower เราอะได้ถึงวันละเป็น100อะค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะสเปนเงินยังไงเคยทำได้เยอะสุดเลยเนี่ย10วันได้ยอดฟอลล์10,000คือลูกค้าของ Queen เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นลูกค้าที่ชอบอะไรเว่อร์ชอบอะไรหรูๆอะไรอย่างเงี้ยไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยเวลาทำลูกอะไรออเดียนไปเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเราได้คุยกับลูกค้าเก่าซึ่งมีความคล้ายความเหมือนกับของเราทำให้เราขายได้ง่ายขึ้นเราทำโฆษณาเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถหาลูกค้าที่เหมือนกับลูกค้าของ Queen ได้เลย Queen Interior เนี่ยโชว์รูมอยู่ที่บางนาLine Ad Platform เนี่ยสามารถยิงโฆษณาไปถึงเขตบางนาได้เลยหรือว่าทุกเขตที่เราต้องการเจาะได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเห็นโฆษณาเราเนี่ยว่าอยู่ใกล้บ้านเขาอะแน่นอนลูกค้าจะต้องซื้อของใกล้บ้านมันก็เป็นโอกาสของเราที่เราได้ขายของได้มากขึ้นซึ่งค่าโฆษณาถูกมากแค่บาทกว่าถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเกือบ10บาทซึ่งมันเป็นความแพงที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะซื้อของเราหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจเนี่ย Line Ad Platform เนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยค่ะช่วงนั้นที่ใช้ Line Ad Platform เนี่ยพอเรามาเริ่มใช้โฆษณาบน Line เนี่ยจำได้มาใช้บริการของ NC AdXซึ่งตอนแรกอ่ะเขาก็จะให้เราส่งภาพที่เขาคิดว่ามันเป็นภาพโฆษณาที่โอเคแล้วเช่นการทำงานรีวิวก็ช่วยเราคิดแคปชั่นว่าเราจะโฆษณาอะไรดีเขาก็โพสต์ให้เราพอโพสต์ให้เราปุ๊บเขาก็จะมาบอกว่าคุณแต้มอันเนี้ยคือโฆษณาตัวนี้ใช้ได้นะมีคนเห็นเยอะเขาเป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์เขาเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเวลาทำธุรกิจเวลาไลน์มีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเขาก็จะมาบอกว่าคุณแต้มลองเล่นอันนี้หรือยังซึ่งมันเหมือนกับแบบว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจคนเดียวเรามีเพื่อนคู่คิดมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับแบบว่าเขาเห็นเราเป็นลูกค้าแต่เขาเห็นเราเป็นเพื่อนในการบอกต่ออะไรดีๆให้กับเราอยากจะฝากถึงคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจนะคะ Line Official
official account เนี่ยกับ LINE ad platform เนี่ยเป็นการเริ่มต้นธุรกิจได้ดีมากเพราะว่าเป็นการลงทุนน้อยสร้างความรับรู้ได้ตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากความเสี่ยงในการทำโฆษณาแล้วไม่เห็นผลเนี่ยน้อยมากค่ะอย่าง LINE official account เนี่ยทำให้เราบอร์ดแคสต์หาลูกค้าเก่ายิงโปรโมชั่นเก่าแต่ LINE ad platform เนี่ยช่วยให้เราหาลูกค้าใหม่ได้ง่ายมันจะเวลามันทำควบคู่กันเนี่ยเราได้ทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็รักษาฐานลูกค้าเก่าได้ด้วย